ずまちぴのはまた雲にかかる大きな虹誰よりも先に今君だけ安田変化นะครับก็สวัสดีน้องๆชาวโก้ทุกคนด้วยนะครับวันนี้กับพี่วุฒิครับแล้วก็อยู่เกมดูแรงโก้นะครับวันนี้เนี่ยเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับการรีวิวสายอาชีพนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับพี่จะรีวิวในส่วนของสายอาชีพดาบ2มือนะครับหรือว่ามีด2มือนะครับใน EP ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับพี่ได้พูดถึงมีดมือเดียวนะครับแล้วก็พูดถึงข้อดีข้อเสียนะครับแล้วก็ลักษณะการอัพสายสกิลนะครับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ยังไม่ดูก็ไปดูได้ในช่องนะครับเนาะในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทดสอบสายดาบ2มือให้ดูกันนะครับแล้วก็แนวทางการอัพสายสกิลนะครับเดี๋ยวเราไปหาเหยื่ออารมณ์เราก่อนนะครับผมนะฮะเหยื่ออารมณ์ที่พี่จะใช้เนี่ยก็จะใช้เป็นเจ้าเมกาโดซิลอสตัวนี้แหละนะครับผมมาจัดมันสักหน่อยนะครับสายดาบ2มือเนี่ยนะครับลักษณะของเขาเนี่ยค่อนข้างจะตีช้านะครับแต่ให้ดาเมจหนักหน่วงมากนะครับดูป้าบฮะภาพครับ 2,000 เท่าไหร่อ่ะ 2,200 กว่านะครับนี่คือการสับ1ครั้งนะฮะคือแรงมากครับโอ้ย่างแรงเลยนะอ่ะเดี๋ยวลองตีให้ดูอีกตัวหนึ่งครับเป็นตัวเพชรเมียนี้แล้วกันนะครับโอ้ยหลบไม่ทันนะภาพครับ800นะครับซึ่งเลือดมันมีแค่ 1,300 นะภาพลักษณะของการตีเนี่ยของสายอาชีพดาบ2มือนะครับมันจะตีค่อนข้างช้านะครับเฮ้ยนี่เห็นปะข้างๆก็ยังโดนดาเมจด้วยนะครับเพราะว่ามันมีดาเมจแบบกระจายนะมันตีค่อนข้างช้านะครับให้ดาเมจที่หนักนะครับแล้วก็นะข้อดีของมันนะเนาะให้ดาเมจที่หนักนะครับและอย่างนึงก็คือนะครับมันตีอาจจะมีการพลาดบ่อยนะครับเพราะว่าเอ้าตายเฉยเวรลูกเป็นกระโหลกซิลอสฟาตุบเดียวหลับเลยนะครับเพราะว่าเจ้าดาบ2มือเนี่ยนะครับมันมีดาเมจที่หนักแต่ว่าความแม่นยำค่อนข้างต่ำนะครับฉะนั้นนะฮะฟาดให้อีกทีนึงภาพตายนะฮะฉะนั้นการเล่นเนี่ยนะครับน้องๆก็จะต้องทำความเคยชินกับอาวุธเนาะไม่ว่าจะเป็นอาวุธประเภทไหนนะครับโดยเฉพาะพวกธนูอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับในคลิปหลังๆเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเอาสายธนูไปรีวิวให้นะครับตรงนี้มีเหยื่อลมพอจะให้ลองอีกไหมนะครับคือนะครับถ้าโจมตีเนี่ยก็จะมีเยอะนะครับมีราวๆ3ท่าเลยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้กันอยู่แค่ประมาณท่านี้แหละนะครับถ้าโจมตีปกตินะครับแล้วก็จะเป็นท่าป้องกันนะครับมีเหยื่อให้ลองสักตัวไหมเนี่ยนะฮะถ้ามีเหยื่อให้ลองเนี่ยเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะครับว่าเวลาเปิดท่าป้องกันเนี่ยเป็นยังไงโอเคเจอและนะครับอันนี้ตัวเล็กไปหน่อยนะท่าป้องกันเนี่ยนะครับมันก็จะมีเลเวลให้อัพนะเอาตายเว้ยฟาดทีเดียวตาย 1,400 นะท่าป้องกันเนี่ยนะครับมันจะสามารถเปลี่ยนเป็นท่าป้องกันได้นะเวลามันโดนตีเนี่ยนะครับเป็นแม้มันจะเข้าแค่1นะครับไม่ว่าจะโดนกี่ครั้งตอนที่อยู่ในท่านนี้ก็ตามนะท่าป้องกันเนี่ยนะมันจะบล็อกได้นะครับโดนแค่1นะถ้าไม่ใช่โดนสัตว์ใหญ่อย่างช้างตีช้างแมมมอธนะครับคอยาวโดนไปเมื่อคืนนี้โดนไป700นะครับไปกัน4คนนะโดนคอยาวดังตุ๊บนะฮะโดนไป700เลยขนาดตีท่าป้องกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูการอัพสกิลในส่วนของสายอาชีพดาบ2มือกันบ้างนะครับว่าจะลงอะไรบ้างนะครับแล้วก็สายชิปดอกของมือเนี่ยสกิลเขาเอื้ออำนวยในส่วนของการแบบไหนคิดดิคอนไหมเจาะเกาะไหมนะครับติดมึนไหมขาหักแขนหักไหมเนาะอาชีพดาบ2มือเนี่ยนะครับก็จะต้องเข้าไปที่ระยะประชิดนะครับแอคชั่นการต่อสู้เนี่ยนะครับจะพ่วงกันนะในส่วนของดาบมือเดียวด้วยนะครับแล้วก็ดาบ2มือก็คือมันเป็นแอคชั่นดาบระยะประชิดนะครับก็คือมันจะบวกคิดดิคอนนะครับแล้วก็บวกเจาะเกาะนะค่อนข้างเจาะเกาะกับคีบ่อยนะครับแล้วก็ไปดูที่แอคชั่นนะครับ2มือนะครับเนี่ยฮะก็จะเป็นก็คือถ้าปกติที่เราใช้เนี่ยถ้าโจมตีเนี่ยนะครับจะมีการใช้อยู่ราวๆ3ท่านะครับก็จะมีท่าบดขยี้นะครับท่ากวัดแกว่งนะกวัดแกว่งนะครับแล้วก็ท่ากระจายนะท่ากระจายก็คือท่าที่เหมือนอิจิโกะใช้เทสกะนั่นแหละนะครับเทสกะเทนโชะนะตรงนี้ถ้าจำชื่อท่ามันผิดยังไงต้องขอโทษด้วยนะเพราะฟันแรงมากนะครับก็คือมาดูท่าแรกกันก่อนท่าแรกเนี่ยนะครับจะให้ความเสียหายนะครับบวกเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย
ครับในส่วนของเลเวล35เนี่ยได้มาเยอะมากเลยนะเพราะว่ามันบวกครั้งละ 15% นะ15 15 45เลยนะอัพมา3ขั้นนะ 45% นะครับแล้วยังมีอัตราการบล็อกด้วยนะครับนะในท่าบทขยี้นะมาดูท่ากดกดแกว่งกันบ้างครับเฮ้ยเดี๋ยวโดนตีวิ่งก่อนโนโอเคครับเรามาดูกันในส่วนของท่ากดแกว่งบ้างนะครับกดแกว่งเนี่ยนะฮะให้ความเสียหายนะครับค่อนข้างน้อยกว่านะครับแต่ว่านะมันจะมีความเร็วแอคชั่นนะครับก็คือจะตีเหมือนเป็นการคล้ายๆรีเขาเรียกอะไรรีแอนิเมชันการตีหรือว่าการตีที่มันไวขึ้นหรือเปล่านะตรงนี้ถ้าพี่เข้าใจผิดเข้าใจถูกยังไงใครมีข้อมูลเสริมเติมแต่งอะไรตรงนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ทางใต้ลิงก์คลิปชั่นได้เลยนะครับแล้วเรามาดูอีกอย่างนึงนะครับที่เป็นท่าชูโรงของเขาเลยนะครับก็คือท่ากระจายนี่แหละนะครับการกระจายจะกระจายออกรอบข้างนะครับให้ดาเมจที่น้อยนะแต่เวลาติดคีย์นี่สะใจมากเลยนะครับมีบวกกระจายแล้วก็บวกแม่นยำนะครับท่านี้เนี่ยจะไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่นะครับเพราะมันมีการบวกแม่นยำด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นแอคชั่นนะครับ2มือนะครับแล้วก็พัฒนาการโจมตีประชิดเนี่ยอันนี้ต้องอัพอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นพาสซีฟติดตัวนะครับไม่อัพก็ไม่ได้เพราะเราเล่นประชิดใช่มั้ยนะครับเรามาดูในส่วนของผังสกิลอื่นๆกันบ้างครับว่าเราจะลงลึกไปในส่วนของสายอะไรได้บ้างนะครับการจะเป็นนักล่าเนี่ยนะครับนักล่าต้องอยู่กับสายแร่แล้วก็สายรวบรวมใช่ไหมนะครับแล้วก็แต้มอื่นก็จะเอาไปลงให้มันสามารถเขาเรียกว่าอะไรสามารถกระจายทำนู่นทำนี่ได้นะครับแต่ว่านะครับใครที่เล่นเป็นโซโล่เนาะเดี๋ยวจะพูดถึงการแนะแนวในทางของโซโล่นิดนึงนะครับโซโล่เนี่ยอย่างนึงที่สมควรจะอัพนะครับนะตรงนี้เนี่ยพี่อยากให้อัพมากเลยอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่เซอร์ไวเวอร์นี่ว่ะนะครับก็คือเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับการเพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยจริงๆแล้วมันคือการเพิ่มในส่วนของพลังงานเอนเนอร์จีหลอดสีฟ้านะครับให้เรามีเยอะขึ้นนะครับถามว่าอ้าวพี่แล้วทำไมเราต้องเพิ่มล่ะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็ไม่ต้องเพิ่มอะไรขนาดนั้นก็ได้เนาะเพราะว่ามันก็มียารีมีอะไรอยู่แล้วใช่ป่ะมีเรากินอาหารเอนเนอร์จีมันก็รีนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าสายโซโล่เนี่ยนะครับมันจะต้องทำอาหารเองนะครับแล้วอาหารเนี่ยก็ต้องแลกมันด้วยกับแต้มสกิลใช่ไหมเราไม่มีพ่อครัวคอยทำอาหารให้นะครับฉะนั้นนะครับการมีพลังงานที่เยอะเนี่ยแล้วก็ทำอะไรได้หลายอย่างมากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นผลดีกับสายโซโล่นะครับอันนี้เป็นการแนะแนวนะครับสำหรับใครที่จะไปประยุกต์ใช้อะไรก็เอาไปประยุกต์ใช้นะวันนี้ก็จะมาพูดในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วก็นะฮะสิ่งที่ต้องระวังนิดนึงก็คือการแคนเซิลในส่วนของแอนิเมชันนะอย่างเวลาเราตีแล้วเราจะวิ่งหนีอะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็นธนูเนี่ยมันจะมีทักษะพิเศษอย่างนึงนะก็คือการตีจุกเนี่ยนะฮิตแอนด์รันนะตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นผู้เล่นเก่าๆอาจจะรู้นะครับถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ๆนี่อาจจะตีแล้วก็ปล่อยมันตีตามธรรมชาติแบบที่เราเล่นดาบเล่นนู่นเล่นนี่กันนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มารีวิวให้ดูแล้วกันนะผมว่าข้อดีข้อด้อยของตัวดาบ2มือนะครับแล้วก็แนวการโซโล่ด้วยนะครับว่าการลงในส่วนของการเพิ่มเอนเนอร์จีเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็การอัพสกิลเนี่ยก็พูดอธิบายให้ฟังคร่าวๆแล้วนะครับก็ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนที่พี่พูดไปแล้วมันขาดตกบกพร่องนะครับยังไงก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็นะฮะถ้าชอบนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับกับการรีวิวหรือว่าการแนะแนวทางในส่วนของสายอาชีพต่างๆนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปกับเกมดูแรงโก้นะครับว่าจะรีวิวสายชีพอะไรต่อนะครับใครอยากดูสายชีพอะไรเป็นพิเศษไหมนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้ลิงก์คลิปชั่นนะครับโอเคนะครับวันนี้บ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย